ก็เดินจากไปโอ้โหผมชอบมากเพลงนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเจ้าของมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงคงไม่ทันนะฮะยอดวิวใน YouTube ตอนนี้นะครับ158ล้านวิวแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเช้านี้เขาอยู่กับเราในรายการสดๆเขามีซิงเกิลใหม่มาให้เราฟังด้วยนะครับเฉพาะขนาดไหนนะครับไปพบกับเขาเลยสงกรานต์ The Way กับเพลงแค่ได้ไหมครับแค่ฝันได้ไหม ผิดเดี๋ยวกันเพื่อนเราเลิมภาพเหล่านั้น
สวัสดีค่ะครับผมโอ้ยดีมากเลยอ่ะดีเจสงการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจสงการไม่แต่จริงแล้วเอาต้องสวัสดีแล้วนะเพราะเขาเป็นน้องเราเอานี่มีแก่กว่าคุณอีกเหรอฮะมีแก่กว่าคุณอีกเหรอสงการเชิญแล้วเดี๋ยวผมเก็บกีตาร์เป็นน้องแจ็คจริงเหรอเออจริงเหรอดีเจสงการเป็นน้องแจ็คจริงๆเหรอครับผมเกิดปีอะไรดีเจสงการ2523ปีอะไรนะคะ2523ไปตรวจแจ็คปีเกิดก็ต้องสาม33น้องปีเดียวแจ็คปีอะไรผม32กี่ป่ะ31พี่อ่ะปีอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาตรงนี้มันนี้ไม่ต้องแล้วไม่เอานะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแสดงความยินดีเขาก่อนดีกว่ากับเพลงคงไม่ทันนะฮะยอดวิวทะลุ100ล้านแล้วอ่ะ158ล้านวิวครับพี่ชื่นใจไหมสงการโหสุดยอดแล้วครับเนาะฮะมันหายเหนื่อยครับมันต้องหายเหนื่อยจริงๆเพราะว่า100เท่าไหร่158ล้านวิวก็ว่าจะมาถามตรงเนี้ยคือไอ้วิวเนี่ยแปลว่าดูแล้วแล้วดูอีกก็ได้ใช่ป่ะไม่ใช่1คน1วิวไม่เอานี่ไม่ทำกับเขาแบบนี้นะคะสำคัญพูดซิเราไม่น่ามีไอโฟน 6S นะเออเราไม่น่ามีอ่ะยังไงเออเล่าซิเล่าคือเขาบอกว่าคือ1 user เนี่ยครับ1 user เนี่ยเราเข้าไปดูเนี่ยจะนับ1วิวและอีกจะนับครั้งที่2เนี่ยก็ต่อเมื่อครบ24ชั่วโมงอ๋อขอบคุณนะเพราะคุณไม่เคยไปวิวกับใครเขาเลยไงไม่แต่คนชอบเพลงเขาเยอะมากจริงเพลงเขาเจ๋งชื่อเพลงอะไรนะคะแค่ฝันได้ไหมแค่ฝันได้ไหมใช่ครับเขียนเองด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนที่เขียนเองทุกเพลงครับอ๋อทุกเพลงเลยอ่ะคะใช่ครับแล้วอย่างแค่ฝันได้ไหมตอนที่เราเขียนนี่เรานึกถึงอะไรอ่ะแค่ฝันได้ไหมเนี่ยเราผมจะทำหนังสั้นก่อนครับค่ะแล้วเราก็แต่งเพลงตามหนังคือทำเองเลยหนังสั้นใช่ครับดนตรีหนักดีนะชอบนะดีดีดีแล้วเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันถึงจะต้องเป็นเพลงจะต้องเกี่ยวกับแค่ฝันได้ไหมครับก็คือหนังสั้นเราเพิ่งปล่อยเมื่อวานครับค่ะก็คือมันจะเป็นผู้ชายเนี่ยเขารักษาความรักของเขาไปไม่ได้ไงครับแล้วก็เหมือนไปเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับคือต้องไปดูใน YouTube นะครับแค่ฝันได้ไหมช็อตฟิล์มนะครับก็คือเหมือนเจอเหตุการณ์หนึ่งที่มันแบบกระแทกใจมากๆเงี้ยผมว่าเป็นทุกคนอยู่แล้วที่อยากให้เหตุการณ์ที่เจออยู่เนี่ยเป็นแค่ความฝันได้ไหมอ๋อไม่มันจะเทือนใจมากไอเดียดีแต่ว่าในรายละเอียดของเหตุการณ์จะเป็นอะไรต้องไปดูใน YouTube ใช่ครับลำบากป้ายแล้วต้องไปดูใน YouTube ให้คุณได้ใช้เล่าเลยได้ไหมเล่าเลยได้ไหมแค่ฝันได้ไหมนี่เขาได้รับรางวัลปีนี้ศิลปินเดี่ยวใช่ป่ะคะแห่งปีจากงานใน Entertain Award 2015แล้วก็คุณก็ยังมีเดินสายรับรางวัลอีกมากมายปีนี้คิดว่าไงพีคมั้ยพีคสุดมั้ยก็ถือว่าพีคอยู่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับที่คนเห็นแบบคุณค่าของผลงานเราที่เราสร้างเองโอ้อันนี้มันตอนแรกมันเหนื่อยครับเหมือนเราจะเหนื่อยอะแต่พอเราได้เจออย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับรางวัลพวกนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราที่เป็นสิ่งที่เตือนใจเราในทุกเช้าจนเราตื่นมาแล้วเราเห็นมันแบบว่าเฮ้ยวันนี้ก็ยังต้องตั้งใจทำงานอยู่นะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ครับต้องสู้ใจดูครับชื่นใจหนวดก็ยังจะปกคลุมริมฝีปากบนอยู่อีกใช่ครับผมเป็นสไตล์เขาพี่อาจารย์หนวดผมจะไม่เหมือนคนอื่นของหนูผมจะอาจารย์ชอบทิมเป็นทิมชอบหนวดคุณนะจริงๆเลยครับผมแล้วเพลงนี้ล่ะครับขอถามเรื่องเพลงนี้นะฮะคาดหวังว่าแบบว่าจะให้เหมือนเพลงคงไม่ทันแตะ100ล้านวิวเลยไหมโอ้โหคาดหวังไหมทุกคนที่ทำเพลงครับทุกคนคาดหวังอยู่แล้วครับ อยู่ที่ว่าจะหวังน้อยหรือหวังมากเนี่ยแต่ว่าถามว่าถ้าจะถึงไหมเนี่ยต้องอยู่ที่คนฟังครับถึงอยู่แล้วล่ะเพราะแต่ก่อนสมัยก่อนก็คือร้านตลับไงเดี๋ยวนี้เอาเป็นยอดวิวแทนแล้วใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีร้านตลับแล้วใครยอดวิวสูงก็คนนั้นแสดงว่าเจ๋งเออเดี๋ยวให้ฟังผลงานเลยครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับมี MV แล้วก็มีหนังสั้นให้ดูแล้วนะครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานเองนะครับก็สามารถเสิร์ชได้ที่ YouTube นะฮะจะเป็นแค่ฝันได้ไหมนะครับแล้วก็แค่ฝันได้ไหมช็อตฟิล์มนะครับใครจะไปดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงฮะแล้วคุณจะได้เข้าใจคำว่าแค่ฝันได้ไหมของผมมากขึ้นครับผมเราอยากให้คุณช่วยแบบให้กำลังใจคนที่แบบเช้านี้ตื่นมามีฝันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบจะทำมันยังไงให้มันแบบเป็นจริงแล้วคุ้มค่าแบบท้อแล้วอ่ะคุณบอกเขาหน่อยว่าแบบคุณก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยบอกเขาหน่อยสิสำหรับคนที่กำลังท้อหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตนะผมว่าตื่นขึ้นมาแล้วทำมันไม่มีประโยชน์ดีกว่าไม่ทำแล้วมันไม่มีประโยชน์นี่ไม่แน่วันนึงประสบความสำเร็จถูกต้องนี่ก็พระเอกหนังสั้นที่เขาเล่นครับอันนี้แค่เรื่องเลยนะแค่ฝันได้ไหมแค่ฝันได้ไหมเป็นไงครับในเรื่องที่เราเล่นเลยตื่นยังเราตื่นยังวะตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะคุณพี่ดูเบสเป้ครับ
คุณเป้คุณเป้ขโมยของมากี่ปีแล้วเขาไม่ใช่จ๊อกเขาเป็นนักดนตรีเขาต้องถามว่าอะไรนะขโมยของมากี่ปีแล้วใช่มันเป็นสไตล์ร้องไงไงสไตล์เขาหันมาเฮ้ยมันเป็นสไตล์ตอนนั้นหัวหมากป่ะคุณเป้เราเป็นคนไทยคุณเพิ่งออกครับนี่เพิ่งออกจากไหนของเปมฝากผลงานด้วยนะคะสงการแล้วก็คุณเปมของเปมคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวอ่ะเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคุณเนี่ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด